มไหมไม่มีจ้ะ20บาทร้อนเลยแล้วเต็มที่นะร้องให้คนดูติดวิธีของโรบี้คือถ้าแม่นขนาดเขาโอเคไงภายในใจวันเวียนเฝ้าคิดถึงเพียงเธอตายคงเจอเธอเหมือนเดิมเสมอทุกวันสัมผัสอบอุ่นที่เธอเคยมีให้กันความทรงจำที่ฉันนั้นไม่ลืมเก็บไว้จากวันที่ไกลห่างกันเมื่อฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่จะรักเธอและมีเธออยู่กับฉันตลอดไม่อยากต้องอยู่เพื่อมองเห็นเธอจากไปแต่วันนี้ฉันรักตัวเธอต่อไปไม่ไหวเมื่อเธอกับฉันต้องเดินทางกันไปไม่มีเธอแล้วจะอยู่อย่างไรไม่ให้รักก็ควรต้องลืมใช่ไหมฝืนใจตัวเองทุกครั้งและตรงนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงรู้เพียงตะวันยังมีให้และจะเป็นเหตุผลเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ฉันได้เดินต่อไปทุกอย่างนั้นยังไม่แปรเปลี่ยนไปแต่ฉันจะมีครูเกือบร้องไห้จริงๆเพราะว่ากำลังคิดอยู่เลยว่าถ้าหนูใช้คลาสครูเมย์วันนั้นหนูจะต้องร้องไห้แน่ๆแล้วการที่หนูแบบร้องแล้วตัวเองร้องไห้ขนาดนี้แต่แบบว่าหนูยังโฮลอารมณ์แล้วก็คอนโทรลเสียงได้ยันจบนี่หนูเก่งมากลูกเพราะหนูเก่งมากเพราะว่าครูเกือบจะร้องไห้นะในเนี้ยเก่งๆๆเอาเหรอเพราะว่ารู้สึกได้เลยคือแบบถ้าหนูตีความได้หนูรู้สึกได้เนี่ยแล้วหนูรู้จักหยิบคลาสครูเมย์มาใช้แบบวันนั้นเนี่ยหยิบมาใช้เพลงนี้ยังไงก็ตายยังไงก็ตายแล้วแบบนี่ออกมาปูตายละปูอ่ะปูตลอดหายข้อเสื่อมเนี่ยโอเคมากๆแล้วก็การใช้ร่างกายเพื่อขับเสียงตรงนั้นมันช่วยให้เห็นนี่เป็นตัวอย่างที่ดีกับการใช้บอดี้เพื่อที่จะให้เกิดพลังมันพุ่งไปให้ฮิตโน้ตนั้นได้กับตัวอย่างที่ดีของหวยคือหวยเป็นคนที่เสียงหลบมีพลังไม่แพ้เสียงจริงฉะนั้นเนี่ยบางประโยคที่มันแรงมาแล้วพอไปใช้หลบปุ๊บเนี่ยมันไม่ทำให้เป็นแบบอย่างนี้ไงซึ่งนักร้องหลายๆคนจะมีปัญหาพอหลบปุ๊บไปหลบปุ๊บไปแล้วแต่ของเวยเนี่ยมันไปแล้วหลบได้เนียนแล้วไปได้ต่อผมมาให้ค่ะ
หลือแต่ท่าเดินที่มันแบบดูเก๊กๆกันนิดนึงนะถอยหน้าถอยหลังเหมือนคนเมาไปหน่อยเดิน3ก้าวถอยหลัง2ก้าวอ้าวครับอย่างนึงเวลาอยู่บนเวทีร้องเพลงแล้วเวลามันจะร้องไห้มันควบคุมเสียงลำบากนะคะอยากจะบอกว่าเวลาซ้อมเนี่ยเวยสามารถเรียกอารมณ์มาได้แล้วอารมณ์หนูเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหนูซ้อมมาเอาออกมาให้หมดร้องมาร้องกี่รอบก็จะร้องให้ร้องไปเลยเพื่อวันจริงเธอคอนโทรลมันได้แล้วหนูจะร้องไห้ตอนสุดท้ายก็ไม่เป็นไรแต่ตอนร้องเพลงเนี่ยมันจะได้คอนโทรลได้และเสียงหนูจะไพเราะแล้วอารมณ์มันมาอยู่แล้วตอนนี้หนูมันล้นหนูต้องลดนะคะบางคนมันไม่มีมันต้องเพิ่มแต่การลดมันง่ายกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เอาออกมาให้หมดเอาออกมาให้หมดแล้ววันเล่นจริงมันจะพอดีอย่างที่บอกวันนั้นไงว่าเค้นให้ตายมันก็ไม่ร้องแล้วทีเนี้ยใช่หมดแล้วอยากจะบีบน้ำตาแล้วเกิดมันก็ไม่ออกร้องไปหมดแล้วแต่มันจะรู้สึกข้างในแต่น้ำตามันไม่ออกแล้วมันจะออกมาได้สายตาในท่าทางและเสียงมันจะไพเราะโดยที่ไม่มีเสียงสั่นแล้วหนูจะไม่กังวลเรื่องเสียงนะคะเมื่อกี้ครูใหญ่พูดเรื่องเดินขึ้นเดินลงถ้าจะเดินก็เดินขึ้นมาเลยนะคะแต่ถ้ามันจะถอยมันถอยเพราะว่าตัวมันให้ถอยคืออย่าเมื่อกี้มันก้าวถอยอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่มั่นใจหรืออะไรในช่วงต้นนะคะแล้วก็ไว้ระวังตัวที่บางครั้งมันห่อยิ่งแรงยิ่งอะไรยิ่งห่อยิ่งกดเข้ามาลองปรับใหม่ลองแทนที่จะเปิดห่อนะใช้เปิดออกไปบ้างมันจะดูแบบสบายกว่านี้นะแต่การใช้ตัวขับเสียงอะไรอันนี้โอเคนะแต่ตอนนี้มันอย่างนี้เกินไปนะคะเทนส์ไปเลยกับเรื่องร้องรู้ใช่ป่ะว่ามีอะไรตรงไหนบ้างตรงที่เรามักมากกันไว้คือหนูกลัวแบบวิวไม่ออกค่ะหนูก็เลยวิวในแบบนี้แล้วพอมาถึงตรงนี้มันก็แบบตั้งแต่เริ่มเลยไม่แต่จริงๆมันถูกต้องแล้วนะคะเราต้องมีสมาธิและสร้างอารมณ์อยู่กับตรงนั้นมันถูกแล้วลูกไม่ใช่มาถึงจุดแล้วค่อยมาบิ้วยังไงก็เครื่องติดช้ามันจะไม่ได้ตอนจบจริงๆมันถูกแล้วการที่หนูบิ้วมาตั้งแต่ก่อนขึ้นเวทีมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องอันนี้ก็เหลือพวกคำที่เป็นเด็กดอยอ่ะลูกเด็กเวียงอ่ะแบบว่าตัวสะกดไม่มีอะไรเงี้ยหรือว่าคำที่มันไม่ค่อยชัดเจนอ่ะไอ้ตรงคำว่าให้อันนั้นหนูก็ยังไม่ทำให้ครูนะคะมันยังเป็นเหมือนไม่มากกว่าให้ลูกยังไว้ตัวหลักได้ไหมใช่ใช่อยากทำเพราะครูรู้ว่ามันมาพอลงมาปุ๊บพวกโน้ตมันเลยไม่ค่อยคมคุมให้อยู่แล้วเอาให้คมนะแล้วร้องไห้ได้ใช่ไหมคะก็ไม่เป็นไรก็ร้องไปเลยร้องไปเลยร้องไปให้หมดไงร้องอีกร้องอีกเอาร้องมาจริงด้วยมาเอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลยซ้อมวันพรุ่งนี้ทั้งวันร้องอีกสิบเที่ยวร้องไปสิบเที่ยวร้องไปเอาให้ตาปิ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวช่างแต่งหน้าเขาตามแต่งเองก่อนขึ้นไปจะตามแต่งใหม่ร้องไปเลยร้องเลยโอเคลูกแกอะไรแกเพื่อนหน่อยเลยที่สะสมมาตลอดรู้สึกคุ้มกันตอนนี้